ปวดเป็นนานนะมานานเท่าไหร่ละครึ่งอาทิตย์เดียวเนาะอาทิตย์เดียวก็นอนไม่หลับเลยไปทำอะไรมาอุบัติเหตุอะไรมาปะไม่เคยปวดมาก่อนนะเพิ่งครั้งแรกเลยหรือเปล่าครับครับครับนั่งหย่อนขาบางทีก็นั่งทับขาอ๋อบางทีนั่งทับใช่ไหมอ๋อโอเคเป็นถ้าชอบนั่งแบบนี้ก็มีส่วนที่ไปทับเขาก็ได้ที่ทำให้เลือดลมมันเดินไม่สะดวกก็ได้เดี๋ยวลองยืดหมอนเดี๋ยวหมอเช็คหลังไม่เคยปวดหลังไหมไม่เคยปวดหลังไหมมีข้างนิดหน่อยสะโพกมันสูงไม่ค่อยเท่ากันนะกระดูกบิดๆเลยใช่ค่ะก้มให้หมอดูเลยค่ะก้มไปเลยก้มตัวลงไปถ้าปวดบอกนะครับปวดไหมไม่ปวดโอเคแอนหลังค่ะปวดไหมปวดไหมแขนปวดเลยปวดไหมปวดค่ะปวดตรงไหนครับเห็นไหมมีปวดหลังด้วยก็จะดูเคลื่อนไหวดูล้าวลงขาอะไรไหมไม่มีนะมีเรือตัวครับปิดตัวไม่ยืนตัวตรงแล้วปิดตัวเออปวดไหมครับปวดตรงไหนอ่ะพอปิดแล้วปวดไปตรงไหนครับลงขาสันหน้าแข้งเลยใช่ไหมลงขาแล้วถึงตรงที่ปวดไหมลองดูนะเห็นไหมที่ปวดไหมนี่ไงไม่ใช่ตรงนั้นอย่างเดียวมันมาจากหลังถูกต้องครับกระดูกเขาของที่มันแข็งตัวแล้วมันอาจจะเบียดเส้นประสาทใช่แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องดึงหลังด้วยนะเห็นไหมชัดเจนเลยทีแรกเราก็อาจจะมองว่าเป็นแค่ส่วนนี้ตอนนี้มันทำไมมันอยู่ได้ไงนะครับตัวข้อบิดตัวเราเอียงตัวดูนะครับเอียงตัวดูเอียงซ้ายมาก่อนปวดแล้วหายไหมปวดลงขาแล้วใช่ไหมชัดเจนคุณยายก็กับล็อกเสียงข้างมันยกอยู่แค่ก็ทำไงอ๋อก็ปวดบ่าคอตึงมาด้วยนี้ด้วยแต่ว่าคุณยายปวดคอคลายกันแล้วกล้ามเนื้อพี่ก็ใช้งานคือกลุ่มกล้ามเนื้อตรงนี้มันก็เกิดจากการใช้งานคอมได้แต่ที่เราตรวจหลังดูเนี่ยแม่บิดปวดร้าวลงเลยลองบิดขวาครับช้าช้าปวดแล้วก็ปวดไหมปวดไหมหมดเลยนอนงายชัดหรือยังชัดหรือยังว่ามันไม่ใช่มาจากขาไม่ใช่มาเกิดจากต้นตอตรงนี้เกิดต้นตออยู่ที่หลังเพราะตอนเมื่อกี้เราเคลื่อนไหวก้มไม่เป็นไรเพราะถ้าก้มเนี่ยมันจะเปิดช่องเส้นประสาทถูกไหมใช่ไหมถ้าก้มจะเป็นยังไงอันนี้หมอนอันนี้เขาหมอนหลุดคราวนี้เขาก้มจะปวดของพี่ก้มไม่ปวดของพี่แอนหลังถึงจะปวดกับบิดพวกนี้มันจะเกิดแรงอัดในข้อแล้วมันไปเบียดเส้นประสาทนอนก็ปวดเลยเดี๋ยวดูนะคอยทำสบายไอ้พวกกระดูกทับเส้นเนี่ยมักไม่มีอาการ SLR มักไม่ positive นะถ้าเรายก SLR เนี่ยจะรู้ไม่เท่าไหร่จะไม่ชัดแต่อาการของเขาตอนที่เรา movement หรือเคลื่อนไหวที่หลักจะชัดเกินปวดไหมปวดนิดหน่อยตึงๆเนาะปวดแบบตึงไม่เหมือนการเคร่งๆครับไม่เหมือนกับปวดร้าวแบบเมื่อกี้อย่างท่านี้ปวดนิดหน่อยนะต้องนอนราบเลยนะกระดูกสนิทเอ้ยโอ้หลังแข็งตึงเลยปวดไหมเห็นไหมลงขาเลยใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยแข็งโป๊กเลยนี่นะมันเกิดจากหลังครับเนี่ยเจ็บหมดเลยเมื่อกี้บิดเลยปวดมากนะอันนี้เราเจอกลุ่มกล้ามเนื้อหลังแล้วนะกล้ามเส้นที่หลังที่สะโพกเป็นไงเจ็บหมดเลยหมดเลยเส้นแล้วก็กล้ามเนื้อมันมีเลือดลมทับโบราณแผนปัจจุบันก็เรียกกล้ามเนื้ออักเสบด้วยร่วมกันแล้วก็การแตะนิดเดียวเจ็บหมดเลยแนวกล้ามเนื้อสันหลังข้างๆซ้ายขวาเจ็บไหมซ้ายขวานี่ซ้ายเจ็บขวาเนาะเดี๋ยวคลายเบาๆเส้นสรุปแล้วก็เป็นกระดูกทับเส้นและกล้ามเนื้ออักเสบร่วมกันนะคะเดี๋ยวจะคลายให้แล้วเดี๋ยวต้องดึงหลังด้วยครับ